ใครที่กำลังมองหาเกมเล่นฟรีอยู่ก็มาดูคลิปนี้กันได้เลยค่ะในคลิปนี้อิงขอแนะนำกับเกม PC ฟรีในสไตล์ยิงมันภาพสวยแถมยังได้รับคะแนนดีๆใน Steam มาให้เพื่อนๆได้ลองโหลดไปเล่นฟรีๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีเกมอะไรกันบ้างค่ะเรามาดูในเกมแรกกันก่อนเลยค่ะกับเกมยิงเล่นฟรีจากสตูดิโอเกมชาวยูเครนที่สู้ยิบตาในช่วงสถานการณ์ไม่สงบในประเทศจนได้ปล่อยเกมนี้ออกมาให้เล่นกันอย่างเกมที่มีชื่อว่า Shatterline นับว่าเป็นเกม FPS Multiplayer ที่ได้รับกระแสความนิยมและมีกระแสการตอบรับการให้คะแนนที่ดีเลยค่ะโดยเกมเพลย์ของเกมนี้ก็จะให้ทางผู้เล่นเลือกตัวละครที่มีทักษะความสามารถและสกิลที่แตกต่างกันพร้อมหยิบอาวุธไปต่อสู้กันกับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆในแต่ละแมตช์ซึ่งทางผู้เล่นเองเนี่ยสามารถใช้ทักษะสกิลของตัวละครผนวกเข้ากับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีให้เลือกปลดล็อกมากมายไปใช้พลิกแพลงสถานการณ์ต่างๆกันได้อีกทั้งเกมนี้มีโหมดการเล่นให้เลือกกันไม่ว่าจะเป็นโหมด PVP จะเป็นแบบทีมแบทเทิลยิงสู้กันโหมด Escort ดันรถโหมด Conquest ในการยึดจุดส่วนโหมดแบบ Co-op PvE นั้นก็จะเป็นการร่วมมือกันกับทางผู้เล่นต่อสู้กับบอทรองรับการเล่นแบบ Co-op ที่สามารถชวนเพื่อนมาบุกเหล่าศัตรูกันได้อีก3คนไปตะลุยในพื้นที่สุดอันตรายรายล้อมไปด้วยเหล่าศัตรูเอเลี่ยนที่ต้องจะมายึดครองเราทำภารกิจหลักให้สำเร็จในแต่ละแคมเปญนั่นเองสำหรับในเกมนี้ก็มีภาพกราฟิกที่สวยงามน่าเล่นและก็เปิดให้เล่นกันฟรีๆแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นแต่อยากลองก็สามารถไปหาโหลดได้ใน PC จากใน Steam กันได้เลยนะส่วนเกมที่2นี้มาดูอีก1เกมแนวชูตติ้งยิงมันในสไตล์ไซไฟที่มีระบบลูกเล่นน่าสนใจให้ทางผู้เล่นได้สนุกกันภายในเกมที่มีชื่อว่า Speed Gateเกมนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมดังอย่าง Portal แล้วก็ Halo ตัวเกมได้ทำออกมาแนว FPS ที่เน้นการต่อสู้ปะทะกันระหว่าง2ฝ่ายในแบบอารีนาทางผู้เล่นแต่ละฝ่ายทั้งจะต้องช่วยกันกำจัดเหล่าศัตรูไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ได้เพื่อชิงชัยกันแถมยังมีลูกเล่นของเกมที่ไม่เหมือนใครก็คือทางผู้เล่นนั้นสามารถเปิดประตูวาร์ปได้ระหว่างแมตช์งานนี้ผู้เล่นสามารถนำวาร์ปมาพลิกแปลงสถานการณ์กันได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปิดวาร์ปไปรอบสังหารเปิดวาร์ปหนีบินกลางอากาศหรือแม้กระทั่งการเปิดวาร์ปเพื่อเซอร์ไพรส์เหล่าศัตรูก็ทำได้นอกจากนี้ตัวเกมเนี่ยก็ยังมีโหมดการจัดอันดับให้กับทางผู้เล่นได้ท้าทายกันอีกด้วยนะนับว่าเป็นเกมที่มีระบบน่าสนใจและก็มีภาพกราฟิกที่ดูสวยงามแถมยังสามารถโหลดไปเล่นกันฟรีๆได้และสาวกเกมเมอร์นั้นก็ได้มีการรีวิวคะแนนเกมนี้ในระดับที่ดีให้กับเกมนี้อีกด้วยนะส่วนตัวเกมรองรับการเล่นแบบข้ามแพลตฟอร์มแล้วก็เปิดให้เล่นกันฟรีๆในเครื่องเล่น PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series X Xbox Series S Xbox One และก็มีบน PC สามารถหาโหลดได้ใน Steam เลยค่ะมาดูในเกมที่3กันต่อค่ะเดี๋ยวอิงจะพาไปเอาชีวิตรอดในแดนมืดมนรายล้อมไปด้วยเหล่าแวมไพร์ไล่ล่าชิงชัยกันในเกมที่มีชื่อว่า Vampire The Masquerade Blood Hunt สำหรับในเกมนี้ก็เป็นเกมแนวแอคชั่นชูตติ้งในสไตล์ Battle Royale นำเสนอมุมมองเกมแบบบุคคลที่3โดยเกมนี้ได้บอกเล่าถึงเรื่องราวสงครามแวมไพร์ความขัดแย้งการทรยศหักหลังที่เกิดขึ้นจากสมาคมลับ Entity จนทำให้เหล่าแวมไพร์ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจกันทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นแวมไพร์ที่มีทักษะความสามารถและสกิลพลังพิเศษที่แตกต่างกันออกไปเมื่อเข้าไปในสมรภูมิรบแล้วนะคะเราก็ต้องหาไอเทมอาวุธชุดเกราะในการเตรียมรับมือกับการต่อสู้และไล่ล่าแวมไพร์คนอื่นๆหรือป้องกันตนเองจากการโจมตีพร้อมหลบหนีแก๊สพิษสีแดงที่ค่อยๆลอยเข้ามากำจัดเหล่าแวมไพร์เพื่อเอาชีวิตรอดและยืนหยัดให้ได้เป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองค่ะอีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีโหมดให้เลือกเล่นกันไม่ว่าจะเป็นการลุยเดี่ยวเอาชีวิตรอดแบบโซโล่หรือจะตั้งตี้ลุยกันเป็นแก๊งก็ดูสนุกดีนะส่วนทางด้านภาพกราฟิกของเกมนี้ก็ทำออกมาได้ดูสวยงามและก็ยังมีระบบที่ดูน่าเล่นจนได้รับคะแนนรีวิวในระดับที่ดีที่อยากให้ทุกคนได้ไปลองเล่นดูค่ะในเกมที่4อิงขอจัดเกมมันๆเน้นเกมเร็วมาท้าทายให้กับเหล่าเกมเมอร์สายโหดได้ลองกันกับเกมที่มีชื่อว่า Quake Championนับว่าเป็นเกมแนวชูตติ้งในรูปแบบมัลติเพลเยอร์ที่มาเสิร์ฟความมันของการยิงต่อสู้กันในมุมมองเกมแบบบุคคลที่1ตัวเกมนี้ได้จัดเต็มความสนุกกับสงครามเหล่ามนุษย์ทหารรับจ้างและเหล่าเอเลี่ยนจากต่างดาวมาแบกอาวุธปืนยิงปะทะกันดุเดือดเมามันซึ่งตัวเกมนี้ก็มีตัวละครมาให้เราได้เลือกเล่นแต่ละตัวละครนั้นก็จะมีทักษะสกิลความสามารถมีท่าไม้ตายอันแตกต่างกันมาพลิกแพลงสถานการณ์กันได้ในแต่ละแมตช์โดยเกมนี้ก็จะมีโหมดเกมให้เลือกเล่นกันหลายแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดการต่อสู้แบบเดธแมตช์ทีมเดธแมตช์และก็โหมดยึดครองพื้นที่โดยเกมนี้ก็จะมีสนามรบหลากหลายแบบพร้อมลูกเล่นภายในฉากที่บางพื้นที่นั้นก็จะมีจุดให้เราได้กระโดดพุ่งตัว
บางสถานที่นั้นจะมีการดรอปไอเทมสำหรับการใช้ท่าไม่ตายที่หลายๆคนต่างต้องแย่งเก็บกันเพื่อสร้างความได้เปรียบในการชิงชัยกันค่ะแถมตัวเกมนี้ก็ยังมีระบบแต่งตัวละครที่ทางผู้เล่นสามารถหาชิ้นส่วนแต่ละอันมาตกแต่งให้เหล่าตัวละครของเราเนี่ยดูเฟี้ยวขึ้นได้จากระบบลูทบ็อกซ์อีกด้วยนะนับว่าเป็นเกมยิงมันที่เปิดให้แค่ฟรีๆและก็ยังได้รับคะแนนที่ดีเพื่อนๆคนไหนเห็นแล้วเกิดถูกใจเนี่ยก็สามารถไปหาโหลดบน PC ได้จากใน Steam เลยนะสำหรับในเกมสุดท้ายของคลิปนี้นะคะอิงขอแนะนำกับเกมยิงในตำนานที่ไม่เคยลืมเลือนที่เปิดให้เล่นกันฟรีๆกันเลยกับเกมที่มีชื่อว่า Halo Infinite ถือว่าเป็นเกมแนวชูตติ้งในสไตล์ไซไฟที่ในภาคนี้ก็ยังคงดำเนินเรื่องราวของ Master Chief ซึ่งเป็นตัวละครเด่นคนเดิมเพิ่มเติมคือมีเรื่องราวที่ดูเข้มข้นขึ้นและมีการปรับปรุงภาพกราฟิกให้ดูดีขึ้นโดยเรื่องราวเนี่ยจะมีการเล่าถึงเหตุการณ์หลังจากภาค5เมื่อกลุ่มคอตาน่าและเดอะครีตได้ยึดครองจักรวาลและกลุ่ม UNSC Infinity ได้พ่ายแพ้และต้องหนีตายกันไปคราวนี้ทาง Master Chief ก็ต้องเดินหน้าหาสมัครพรรคพวกรวบรวมพันธมิตรขึ้นมาใหม่เพื่อกอบกู้อิสรภาพและความเป็นธรรมให้กลับคืนมาอีกครั้งค่ะเกมในภาคนี้เนี่ยจะโฟกัสไปที่เรื่องราวของ Master Chief และทางผู้เล่นสามารถเล่นได้อีกด้วยนะอีกทั้งเกมนี้ยังได้ใส่โหมดโฟร์จากเกมภาคก่อนๆกลับมาใส่ในเกมภาคนี้ให้ได้เล่นกันแถมแฟนๆเกมเมอร์เนี่ยยังให้คะแนนเกมนี้ดีอีกด้วยนับว่าเป็นเกมในตำนานที่หวนคืนวงการอีกครั้งและใครที่ชอบในซีรีส์นี้นะคะก็ต้องไปติดตามกันส่วนตัวเกมนี้เปิดให้เล่นกันฟรีๆบนเครื่องเล่น Xbox One Xbox Series X Xbox Series S และก็ยังมีบน PC อีกด้วยค่ะสำหรับในคลิปนี้ทางอิงได้มาแนะนำเกมฟรีครบทั้ง5เกมกันไปแล้วนะคะหากว่าแนวนี้ยังไม่ถูกใจอยากดูเกมแนวอื่นๆอีกสามารถเข้าไปดูที่ช่องของอิงกันได้เลยค่ะอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้กันไว้ด้วยนะจะได้มาอัปเดตเกมใหม่ๆกันหรือสามารถส่งกำลังใจด้วยการกดซุปเปอร์แตงสนับสนุนช่องกันได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า